สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเคอร์ Red Alert 3กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่ในอีเวนต์ Xmas 2023 Double Elimination Double Elimination นะเช่นเดิมนะครับซึ่งคราวนี้เราก็ยังอยู่ในรอบแรกนะฮะราวด์วันนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นคู่ที่2นะฮะเราอยู่กับคุณมิสเตอร์ไวท์นะครับผมเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีม่วงนะอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะครับส่วนฝั่งซ้ายล่างนะครับคุณดาร์กเนจเดอะบีสต์นะฮะเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยเช่นกันแต่เป็นสีน้ำเงินนะครับผมคราวนี้อยู่ในแมปโอ้ลืมชื่อแมปฮาร์ดเลสซันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตอนกดเปิดรีเพลย์ก็ลืมจำนะว่าชื่อแมปมันชื่ออะไรขออภัยนะครับผมดูแต่ว่าตอนนี้เป็นแมชเขาเรียกว่าแมชอะไรนะ EVE นะฮะก็คือ Empire versus Empire นะจักรวรรดิเจอกับจักรวรรดินะครับญี่ปุ่นเจอกันเองแหละพูดง่ายๆนะฮะฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ก็สร้างโรงรถแล้วนะฮะกำลังมานะครับผมส่วนฝั่งสีม่วงว่ายังไงครับโรงรถก็กำลังมาเช่นกันนะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งสีม่วงนี่ก็สร้างแทงบัสเตอร์ออกมาแล้วนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกเอ้ยเดี๋ยวนะแทงบัสเตอร์ออกมาอย่างงี้แสดงว่าเขาอาจจะทำแทงบัสเตอร์รัชนะโดยการให้โรงรถสร้างsudden transport นะฮะโอเคตรงนี้แล้วฝั่งนี้ว่าไงสีน้ำเงินยึดบ่อน้ำมันได้เรียบร้อยนะฮะแต่ฝั่งสีม่วงนี่ก็ส่งโดโจคอมาตรงนี้นะครับมาดักรอนะเผื่อปั๊มทหารออกมาอีกนะครับจะได้เหยียบนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีม่วงโอเคสีน้ำเงินก็มีเช่นกันนะครับผมโอ้โหเล่นเกมแบบดักรอกันทั้งคู่เลยนะเอาออกมาแล้วฮะ Imperial Warrior อ่ะเหยียบเลยครับจังหวะนี้ขายทิ้งนะฝั่งสีม่วงตรงนี้ว่าไงแล้วก็ชักดาบมาเพื่อเพิ่มสปีดนะแล้วก็วิ่งเข้าไปตรงนู้นเลยแต่ตรงนี้ฝั่งสีม่วงเหรอเอาแมลงปอมาเกาะใช่ไหมเมื่อกี้รู้แต่ว่าสีน้ำเงินมีเทงุมาแล้วนะครับ2ลำนะจังหวะนี้บินมาตรงนี้แล้วก็จะแปลงร่างลงมาแล้วก็ยิงโดโจคอนั่นไงใช่จริงๆด้วยนะเดาได้ไม่ยากนะโดโจคอนี่คือเลือดน้อยนะแต่ตรงนี้ว่าไงครับทำสเปซดาเมจไม่ได้ฝั่งสีน้ำเงินถอยก่อนฮะอุ้ยต้องถอยครับจังหวะนี้ไม่ได้นะจะรักษาชีวิตเทงุไว้นะฮะแต่ว่ามันก็สเปลชไปโดนโรงทหารตรงนี้อยู่ดีนะใครเฮ้ยสีน้ำเงินมากลางฐานตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับดาร์กเนจได้บ่อน้ำมันไป2บ่อใช้แล้วดาร์กเนจนะฮะชื่อเขาเขียนยังไงคราวนี้อ๋อเป็นตัว B นะฮะบางที่เขาจะใช้เลข3นะโอเคแต่ตอนนี้ใช้ตัว B และตรงนี้ฝั่งสีม่วงนั่นไงมาจริงๆด้วยนะแทงบัสเตอร์รัชนะครับผมมาดรอปตรงนี้เลยแต่สีน้ำเงินเขามีเทงงูนะครับผมโอ้โหแทงบัสเตอร์นี่คือยิงสู้กับเทงงูยังไงก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะแตกหมดนะครับแล้วว่าไงฝั่งสีน้ำเงินต้องยิงแล้วฮะซัดเดิลทรานสปอร์ตนะครับเนี่ยนี่ไม่ใช่รถเก็บแร่นะฮะมันแค่จำแรงกายเฉยๆนะฮะอย่างนี้นะครับฝั่งพันธมิตรมีสปายนะที่เป็นทหารที่เขาเรียกว่าอะไรนะปลอมตัวได้ประมาณนั่นแหละแต่ฝั่งญี่ปุ่นนี่มียานขนส่งที่ปลอมตัวได้นะส่วนฝั่งโซเวียตรู้สึกว่าจะไม่มีเลยนะแต่ตรงนี้เอายังไงเสียงเงินดึงทหารเข้าตึกแล้วยิงอะไรเนี่ยใครยิงสีม่วงโอ้โหแล้วดูในแผนที่นี่บางทีก็ดูยากอยู่นะในสีม่วงสีน้ำเงินแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับตรงนี้ว่าไงครับโดนฟันวิธีแห่งบูชิโดโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้อะไรเอ่ยวิ่งมาฝั่งสีม่วงมีการเอาทหารเข้าตึกตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เช่นกันนะฮะและตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินดึงเทงูกลับบ้านนะฮะมารวมพลกันก่อนแน่ๆเลยนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินเขาสร้างทหารออกมาทำไมครับเนี่ยเอามาเคลียร์ตึกหรือเปล่าเป็นไปได้นะฮะไหนเขาดูฝั่งสีม่วงสิเล่นยังไงครับตรงนี้เทงูมาแล้วนะฮะแล้วก็มีการพับ MCV ด้วยนะครับผมจะไปกลางตรงไหนครับอาจจะมาแถวนี้ก็ได้นะทำการ expand นะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องพับ MCV มาก็ได้นะMCV มันไม่ใช่ฝั่งญี่ปุ่นนี่แค่สร้างนาโนคอแล้วก็วิ่งไปกลางมันก็ได้นะนาโนคอนี่ก็วิ่งเร็วกว่า MCV อยู่แล้วด้วยนะแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้นี้ยังไงฮะฝั่งสีน้ำเงินลงมาตรงนี้ดรอปลงมายิงรถเก็บแร่โอ้โหรถเก็บแร่ฝั่งญี่ปุ่นนี่ดีตรงที่มันสลับไปใช้ปืนได้นะและฝั่งญี่ปุ่นไม่ใช่ฝั่งสีม่วงนะฮะอย่างดีอย่างหนึ่งคือเขามาสร้างโรงรถข้างๆโรงเก็บแร่ด้วยไงเนี่ยแล้วมันก็จะมีหุ่นโดรนไว้ซ่อมแซมนะฮะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการ harassment โรงเก็บแร่ก็จะยากหน่อยนะสีน้ำเงินเช่นกันแต่ว่าถ้าเหยียบใหม่นิดนึงนี่ก็ดีนะแล้วตรงนี้ว่าไงสีน้ำเงินโอ้ลงแล้วนะฮะโรงเก็บแร่โรงถลุงแร่นะจุดนี้แต่ว่าฝั่งสีม่วงยังไม่ลงนะฮะเป็นค่ายฝึกโรงฝึกก่อนนะฮะโดโจ้นะฮะ
Instant Dojo อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วอันนี้อะไรเนี่ยปะทะกันโอเคเคลียร์ตึกอ่ะวิ่งเข้าเลยนะฮะจังหวะนี้เรียบร้อยอย่างดีนะที่เป็นปืนกลถ้าเป็นปืนลูกซองแบบอาจอยู่ในตึกสัก 3-4 คนนี่คือทหารญี่ปุ่นวิ่งเข้าตึกไม่ทันแน่นอนนะโดนเป่าทีเดียวแตกนะฮะไม่แตกหรอกครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละคือปืนลูกซองพีซคิปเปอร์มันก็ดาเมจมันก็เยอะนะอย่างที่ผมเคยพูดไว้แต่ว่าเกมนี้ไม่มีฝั่งพันธมิตรนะมีแต่ฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งตอนนี้สีน้ำเงินส่งช็อปเปอร์ VX บินออกไปแล้วนะครับ3ลำนะฮะตรงไหนแล้วอันนี้อะไรเทงงุบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาณจุดนี้นะครับผมโอ้โหสังเกตเงาไอพ่นใต้น้ำเอ้ยตรงผิวน้ำนะฮะสวยงามมากแล้วก็มาดรอปตรงนี้นะฝั่งสีน้ำเงินเห็นนะครับผมดึงรถเก็บได้ออกมาได้ยังดีนะครับมีคอปเตอร์ VX อยู่นะฮะเอามายิงเทงงุได้นะครับเทงงุแปลงร่างขึ้นฟ้าไม่ได้นะครับเพราะว่าติดคูลดาวน์อยู่นะครับนี่เรียบร้อยครับบึ้มไปแล้วนะแล้วฝั่งสีม่วงเขาจะเล่นยังไงฮะตอนนี้สีม่วงก็ขึ้นเทียร์2เลยเช่นกันนะมีรถถังสึนามิด้วยโอ้ยาวๆไปนะฮะเกมนี้ดูทรงแล้วตรงนี้ใครนะสีม่วงใช่ไหมทหารสีม่วงยิงบ่อน้ำมันของสีน้ำเงินอยู่นะตรงนี้สีน้ำเงินชักดาบออกมาแล้วก็วิ่งมาฟันนะครับดาบหมดเวลาพอดีสลับเป็นปืนแบบรวดเร็วนะฮะตรงนี้ว่าไงดูทรงแล้วฝั่งสีน้ำเงินนี่น่าจะได้เปรียบเยอะอยู่นะเพราะเขามีทั้งเทงูแล้วก็ VX ด้วยนะในขณะที่สีม่วงนี่มีแค่นี้นะครับโอ้โหดูจากจำนวนก็รู้นะฮะแต่ว่ายูนิตจริงๆยูนิตแก้ทางเนี่ยมันฝั่งสีม่วงคนที่จะมีเทงูเยอะกว่านี้นะครับจริงๆแล้วถ้าไม่งั้นคือจังหวะนี้เนี่ยถ้าหากว่าฝั่งสีน้ำเงินเขาบุกเข้ามาเนี่ยก็น่าจะกันไม่อยู่นะแต่ก็มันก็ต้องดูเรื่องของการไมโครด้วยนะการควบคุมกองทัพนู่นนั่นนี่นะฮะโอเคแล้วตรงนี้ว่าไงนี่เทงูไม่ใช่นะเป็นทหารธรรมดามาดรอปไม่ได้ดรอปวิ่งมาตรงนี้โดนป้อมยิงตายเรียบร้อยโอเคและจังหวะนี้ใครเข้ามาอะไรยังไงแบบไหนตรงนี้มีสึนามิกับ VX นะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นเทงูบินไปบินมานะโอ้ยังไม่เข้านะครับผมแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินมาขยายฐานกลางน้ำนะครับลงน้ำนะฮะจังหวะนี้เขามีกี่โรงแล้ว1 2 3 4โอเคสีน้ำเงินมี4โรงนะสีม่วงมีอยู่แค่1 2 3โรงถลุงเร่มอยู่แค่3โรงนะครับของฝั่งสีม่วงสีม่วงอีโคโนมิกก็จะตามหลังนะฮะตามหลังแน่นอนอยู่แล้วนะฮะบ่อน้ำมันก็โดนยึดไปด้วยนะฮะโอ้ฝั่งสีน้ำเงินนี่คือผมว่ากราฟไอตอนสรุปผลเกมนี่ไอฝั่งรีซอร์สเซสนี่น่าจะพุ่งนะแล้วตรงนี้ว่ายังไงสีม่วงใช้ point defense drone ฮะจะได้ปะทะไหมฮะอาจจะเสียเปล่าก็ได้นะครับดูทรงแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินกำลังจะเข้าแต่ก็ถอยออกก่อนนะณจุดนี้โอเคย้ายตำแหน่งแล้วก็บินเข้าไปเลยนะแต่ว่าต้องระวังอย่างนึงนะฮะคือเทงูนี่สปีดมันเยอะกว่านะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเทงูมักจะบินนำหน้า VX นะฮะ VX มันก็เป็นเฮลิคอปเตอร์นะมันไม่ใช่เครื่องยนต์เจ็ตนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ช้ากว่านะส่วนตรงนี้ฝั่งสีม่วงก็คุ้มกันบริเวณนี้อยู่นะโอเคมีการแยกกองทัพ บางส่วนมาตรงนี้นะฮะเทงุตรงนี้ก็แปลงร่างขึ้นฟ้าแล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยสีน้ำเงินไปไหนอยู่นี่นะฮะยังไม่เข้านะครับโอ้โหแต่ว่าถ้าหากว่าสีน้ำเงินเขาไม่ว้าวเฮ้ยเทคเทียร์3กำลังมานะฮะเนี่ยเมื่อกี้จะพูดอะไรวะฝั่งสีน้ำเงินถ้าหากว่าไม่เข้าโจมตีสักทีเนี่ยสีม่วงเขาจะปั๊มยูนิตปั๊มกองทัพออกมาสู้กับคุณได้นะจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นควรที่จะไปตัดกำลังซะหน่อยนะแต่มันก็ว่าจังหวะนี้คือรอขึ้นเทียร์3อยู่หรือเปล่าในดูซีดาร์กเนทใช่จริงๆด้วยนะฮะกำลังมานะส่วนคุณมิสเตอร์ไวท์เงินหมดด้วยนะฮะจังหวะนี้น่าจะแบบส่งอะไรนะส่งชินโนบิไปแทรกซึมโรงเก็บแร่ซะหน่อยนะจะได้เงินอ่ะส่วนตรงนี้ฝั่งโอ้สีน้ำเงินสร้างท่าเรือด้วยนะครับผมโอ้ยดีอย่างนึงนะเอาไว้ซ่อมโรงเก็บแร่แต่ว่าตอนนี้ท่าเรือเทียร์2นะครับไม่แน่ใจว่าทำอะไรอยู่อาจจะขึ้นเทียร์3ก็ได้สีม่วงยังไม่เห็นนะโอ้ขึ้นเทียร์3โอเคผมว่าเราจะได้เห็นเรือโชกุนเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะดูทรงแล้วตรงนี้อ้าว point defense drone เวลาหมดพอดีนะครับยังไม่ได้ปะทะกันเลยนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงก็เข้ามาแล้วนะมาเจอสีน้ำเงินตรงนี้ว่าไงน้ำเงินถอยกลับก่อนนะฮะมารวมพลตรงนี้เหมือนพยายามจะล่อให้สีม่วงเข้ามาแต่ฝั่งสีม่วงเข้าก็ไม่เข้าสักทีโอเคมาแล้วครับโอ้แล้วเป็น VX แบบเดินพื้นด้วยนะ
BX เดินดินนะฮะตรงนี้อ่ะเทงุต้องดรอปแล้วครับไม่ดรอปก็ไม่ได้นะฮะยังไงก็ต้องดรอปลงมายิงทหารช่วยอยู่แล้วนะโอ้ยอย่างดุเดือดแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยมีเทงุของสีม่วงมาตรงนี้อีกนะฮะมาสไนไปที่เวฟฟอร์สอาร์ติลเลอรี่นะฮะเอาโรงรถหายตรงนี้ว่าไงครับแตกไปอีกนะโอ้โหสงครามปะทะกันแล้วนะฮะทั้งม่วงทั้งน้ำเงินยังไงครับฝั่งสีม่วงรู้สึกว่าจะเสียหายเยอะมากเลยนะแล้วเทงุแปลงร่างขึ้นฟ้าทำไมครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะเอาสึนามิเหยียบได้โอ้ยเหยียบไม่ได้แล้วครับมันมุดดินนะโอ้โหมีปืนใหญ่พลังคลื่นยิงอยู่ระยะไกลนะฮะเรียบร้อยครับจบเกมนะฮะโดยที่เดาได้ไม่ยากนะครับฝั่งสีน้ำเงินชนะแน่นอนเพราะว่าสีม่วงส่งยูนิตเข้ามาบุกแล้วหายหมดนะฮะคือยังไงก็หายหมดแน่นอนนะครับดูก็รู้นะฮะโอ้โหเรียบร้อยสู้คุณดาร์กเนจตอนนี้ก็คะแนนขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะฮะแล้วก็ทรัพยากรนะครับอันนี้ก็อย่างที่ทำนายไว้เลยนะฮะเดาได้ไม่ยากนะครับผมโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะฮะมาต่อกันในตาที่2นะฮะมิสเตอร์ไวท์อยู่ฝั่งขวานะส่วนดาร์กเนจอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมคราวนี้อยู่ในแมป Infinity IO นะครับผมซึ่งเป็นแมปที่ยังไงก็เจอนะฮะในเกมแข่งขันนะครับจริงๆต่อให้ไม่แข่งขันก็เจอนะฮะซึ่งคุณ Dark Nage นะฮะตอนนี้คะแนนนำขึ้นไปแล้ว 1-0 นะครับเราก็มาดูกันนะว่าตานี้คุณ Mr. White จะได้ไหมนะฮะถ้าได้นี่ก็ต้องไปแข่งกันอีกตาหนึ่งนะฮะซึ่งผมจะไม่สปอยนะว่าเขาแข่งกันกี่เกมนะ เอาเป็นว่าติดตามดูแล้วกันนะประมาณนี้แต่ว่าโอ้ฝั่งซิมองรู้สึกว่าจะรุกหนักเลยนะฮะเนี่ยโดโจคอมาแล้ว2คันนะฮะมีอีกสักคันไหมไม่มีนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งเสียน้ำเงินส่งแมลงปอเข้ามาดักรอรถเก็บเร่นะฮะอย่างรวดเร็วนะแล้วตรงนี้มีทหารวิ่งมาด้วยนะแล้วก็บึ้มไปนะโดโจคอเสียหายอันนี้ของสีน้ำเงินเนาะยังไม่กลางนะจริงๆกลางได้อยู่นะแต่ว่าต้องโอ้ใหม่ก็เป็นสีม่วงกลางก่อนนะฮะผมว่ากลางแล้วแตกแน่นอนนะลักษณะนี้แล้วก็มีการดึงโดโจคอมาดักรอเหยียบด้วยนะตรงนี้ขายทิ้งนะแล้วยังไงครับก็แตกไปอ่ะแลกเลือดกันนะฮะจังหวะนี้ทำไมมันกระยึกกระยักอย่างนี้ล่ะครับฮัลโหลน่าจะบั๊กนะฮะโอเคมาได้แล้วได้ไงกลางตรงไหนกลางตรงนี้นะฮะระเบิดตูมด้วยนะเพราะว่านาโนคอมันเสียเลือดนะเพราะฉะนั้นสิ่งก่อสร้างที่มันสร้างนี่ก็จะแหว่งนะฮะก็เสียเลือดตามไปนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นแหละแล้วนาโนคอนี่ไม่ว่าคุณจะกดสร้างมาด้วยราคาแพงขนาดไหนก็ตามนะนาโนคอเนี่ยเลือดมันจะเท่ากันหมดนะเพราะฉะนั้นสมมติว่าคุณแบบจะสร้างนาโนเทคเมนเฟรมเนี่ยไอตัวแบตเทอร์แลบนะฮะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายแบตเทอร์แลบของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเลือดเท่ากับโรงไฟฟ้านะฮะนั่นแหละครับแล้วมันแพงด้วยไงประเด็นก็ต้องรักษาไว้ให้ดีนะตรงนี้ว่าไงครับสีน้ำเงินเข้าตึกแล้วสีม่วงวิ่งเข้าตามนะครับแล้วก็สลับกันฮะแล้วจังเดี๋ยวทุยโอ้ยเลี้ยงพันกันอย่างนี้ว่าไงฝั่งสีน้ำเงินเคลียร์บ้านไม่ได้นะไม่ใช่ตึกหรอกมันเป็นบ้านพูดผิดและตรงนี้ยังไงครับมะแรงปอสีม่วงมาแล้วระเบิดตุ้มไปนะโอ้โหระเบิดหน้าเทงงูเลยนะจังหวะนี้ได้อยู่นะแล้วก็มีการสร้างโรงรถมานะครับแล้วก็เปิดเป็นเทงงูอย่างที่เห็นนะฮะซึ่งสีม่วงก็เช่นกันฮะเทงงูนี่ยังไงเป็นยูนิตยังไงก็เป็นยูนิตที่ต้องสร้างอยู่แล้วนะสำหรับการเขาเรียกว่าไงเล่นสู้กับฝั่งญี่ปุ่นด้วยกันนะโดยเฉพาะถ้าเล่นสู้กับฝั่งพันธมิตรเนี่ยไม่สร้างไม่ได้เลยนะฮะยังไงก็ต้องสร้างแล้วตรงนี้เอ้าฝั่งสีม่วงจะมากลางโอ้โหแล้วสีน้ำเงินแวะมาเจอพอดีนะเรียบร้อยครับโอ้ยรีเฟล็กซ์ไวมากนะสั่งแทงบัสเตอร์เข้ายานขนส่งเลยนะแล้วตรงนี้ก็ต้องยิงเอาให้ได้นะฮะไม่ขายทิ้งด้วยนะครับฝั่งสีม่วงแล้วมันจะบึ้มไหมฮะเนี่ยตู้มนะครับไม่ขายทิ้งจริงๆนะระเบิดเสร็จปั๊บเอาเข้ายานเรียบร้อยครับโดนเทงุยิงหรือว่าโดนดาบฟันก็ไม่รู้นะเนี่ยน่าจะโดนยิงนะแต่ตรงนี้ฝั่งซีม่วงก็อาศัยจังหวะนี้นะครับในการดรอปเทงุลงมายิงนะสงครามปืนกลนะฮะแล้วยังไงโอ้ยแทงบัสเตอร์โอ้ยโดนสเปซดาเมจตายเสียดายมากตรงนี้ฝั่งซีม่วงโอ้โหโอเคเลยอยู่1ตัวนะฮะยังไงไม่ใช่142ตัวนะฮะเนี่ยตรงนี้ดึงรถเก็บแร่หนีแล้วก็ออกมาเจอกันตรงนี้นะฮะจะขึ้นฟ้าไม่ขึ้นนะแต่ว่ามาทำพลีชีพนะครับโอเคมีตัวนี้บินขึ้นฟ้าแล้วก็โดนสอยนะครับเรียบร้อยครับผมไม่ร่วงนะเอ้ยทุยไม่รอดนะครับพูดผิดและตรงนี้ก็พังแน่นอนฮะและในขณะเดียวกันตรงนี้ว่ายังไงในฝั่งอ๋อสีม่วงเอาทหาร Imperial Warrior มายิงบ่อน้ำมันก็สักพักนะฮะถึงจะแตกแต่พูดถึงแล้วบ่อน้ำมันในเกมภาคนี้นี่เลือดก็ถือว่าน้อยอยู่นะเอาจริงๆไอ้พวกอะไรอะสิ่งก่อสร้าง
ขาเรียกว่าอะไรนะพลเรือนเนี่ยสิ่งก่อสร้างพลเรือนเพราะอาคารที่ให้ทหารเข้าไปประจำการได้เนี่ยยังมีเลือดเยอะกว่านะฮะแล้วตรงฮะโอ้สีน้ำเงินขาย MCV ทิ้งคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยแล้วนี่อะไร Sudden Transport ของใครเอ่ยสีม่วงใช่ไหมเอ้ยสีน้ำเงินของสีน้ำเงินนะใช่ใช่ของสีน้ำเงินแต่ทำไมแปลงร่างเป็นรถเก็บแร่ตัวเองล่ะเนี่ยไม่เนียนเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับมาดรอปยิงโอ้โหสไนรุมสไนไปที่รถเก็บแร่บึ้มเรียบร้อยนะโดนสเปชดาเมจไปนิดหน่อยนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีม่วงก็พับ MCV จะไปกลางตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ตรงนี้ก็มีเทียงงูมาอีกนะครับฝั่งสีน้ำเงินและตรงนี้สีม่วงก็โอ้สามตัวเลยนะผมว่ารถเก็บแร่คันนี้แตกแน่นอนยังไม่ทันได้ส่งแร่เลยนะครับไปแล้วเอ้ยไม่ใช่สามสี่ตัวมันยืนซ้อนกันโอ้โหอย่างเดือดเลยฮะอย่างเดือดแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินรู้สึกว่าจะไม่สร้างยูนิตเพิ่มแล้วด้วยนะฮะจังหวะนี้ก็คงจะวัดใจนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับโรงรถยึดไม่ได้นะครับขายทิ้งได้ทันนะโดนสับด้วยนะครับ MCV แล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินยังไงฮะก็ต้องถอยนะครับกลับบ้านก่อนนะฮะจังหวะนี้ฝั่งซีม่องก็ได้โอกาสในการกลาง MCV เลยนะฮะก็อย่างดีครับแล้วตรงนี้ว่ายังไงสีน้ำเงินกลับมาซ่อมแซมที่บ้านนะครับโอเคจะได้กลับมาป้องกันด้วยนะฮะตรงนี้รถเก็บแร่ถอยออกมาเลยนะฮะไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหสามสี่มาเอาสลับกันนะยังไงครับตัวนี้แปลงร่างขึ้นมาโดนซอยตูมนะฮะไม่รอดแต่ตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่คือไม่มี MCV แล้วนะฮะสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มไม่ได้แล้วนะว่าแต่เขากดสร้างอะไรนะอ๋อขึ้นเทียร์สองนะโอเคส่วนฝั่งสีม่วงว่ายังไงครับตรงนี้โรงไฟฟ้าป้อมปืนโรงรถว่าไงยังไม่สร้างนะสร้างได้หรือเปล่าไม่ใช่เงินหมดเลยเงินน่าจะหมดแล้วนะฮะเนี่ยกดสร้างรถเก็บได้มาแล้วไม่ขยับเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยมิสเตอร์ไวท์จริงๆด้วยครับเงินเหลือนิดเดียวต้องพึ่งเงินจากบ่อน้ำมันนะฮะจังหวะนี้โอ้โหนี่ถ้าหากว่าฝั่งสีน้ำเงินเข้ามายิงบ่อน้ำมันแตกบึ้มไปเนี่ยผมว่าสีม่วงนี่คงจะโอดโอยได้อยู่นะตรงนี้ว่างครับ Sudden Transport ของฝั่งสีน้ำเงินฮะอันนี้แปลงร่างเป็นไม่ได้แปลงร่างด้วยนะฮะไม่มียูนิตให้แปลงนะฮะเอ๊ะจริงๆมีป่าววะรถเก็บแร่นี่ไงแต่ไม่ได้นะฮะแล้วตรงนี้มีอะไรอยู่ข้างในครับคิดว่าน่าจะเป็นแทงบัสเตอร์นะตามสูตรโอเคแวะมาตรงนี้ไม่เจอนะครับโรงเก็บแร่ไปแล้วนะฮะเหลือตรงนี้นะฮะฐานใหญ่กับโรงแร่ตรงนี้แล้วก็โรงไฟฟ้ามีป้อมปืนด้วยนะฮะเหลืออยู่แค่นี้จริงๆนะฮะกระจกนี้แตกหมดนี่คือแพ้เลยนะครับฝั่งสีม่วงนะแล้วยังไงครับพับ MCV จะไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตรงนี้มี Defender VX ที่สลับไปใช้จรวดต่อต้านอากาศยานนะสีน้ำเงินวิ่งมาตรงนี้มีเครื่อง VX มาแล้วนะครับผมโปรยจรวดลงไปเลยครับโอ้โหถ้าเป็นจรวดนี่แบบทำดาเมจให้กับพวกสิ่งก่อสร้างได้ดีนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับสีม่วงวิ่งมาจะยิงรถเก็บแร่นะน้ำเงินก็ต้องตามมาเก็บนะแต่ฝั่งสีน้ำเงินเขามีสึนามิด้วยนะครับแล้วก็บึ้มไปนะฮะมาแล้วครับเทียร์2โอ้โหดึงรถเก็บแร่มาซ่อมด้วยดีมากก็ตรงนี้ยังไงครับมาเจอรถเก็บแร่โอ้โหดักหน้าดักหลังเรียบร้อยครับจบเกมนะฮะชัดเจนครับไม่ต้องพูดเยอะนะฮะฝั่งสีน้ำเงินชนะแน่นอนครับผมลักษณะนี้ก็ทำให้คุณ Darknage The Best นะฮะชนะไปด้วยคะแนน2ต่อ0นะครับผมยินดีด้วยนะฮะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนมิสเตอร์ไวท์ก็ไปอยู่สายล่างนะฮะทรัพยากรก็ประมาณนี้โอ้โหมีไข้กันเล็กน้อยโอเคประมาณนี้นะครับผมเป็นรูปแบบที่สวยงามมากเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ